สวัสดีครับผมดีเจท็อปนะครับจาก Hot 915 Live and Share ครับวันแม่ปีนี้นะฮะเราปล่อยมือแฟนฮะแล้วกลับไปหาคนที่จูงแขนสอนเราให้ก้าวเดินจะดีกว่านั่นก็คือคุณแม่ของเรานั่นเองครับวันแม่12สิงหาใครที่ยังไม่เคยบอกรักแม่เลยหรือว่าบอกเป็นครั้งคราวนะครับเราใช้โอกาสนี้เนี่ยในการบอกท่านดีกว่าว่าเรารักท่านมากแค่ไหนครับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกแค่วันนี้วันเดียวนะฮะวันอื่นก็มีครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราบอกได้ตลอดเวลาเลยนะครับอย่าลืมนะฮะรักแม่มากเพราะแม่เนี่ยรักคุณมากที่สุดครับผมว้า